คำถ,ถามต่อมาบอกว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลนะเอาง่ายๆเลยถ้ามีความรู้สึกสบายมีความรู้สึกโปร่งโล่งมีความรู้สึกว่าคิดอ่านอะไรได้ชัดเจนนะมันมีความสว่างมันมีความตื่นมันมีความรู้สึกว่ามีแต่ผลดีทั้งฝ่ายเราทั้งฝ่ายเขามีผลดีกับโลกอันนี้คือฝ่ายกุศล แต่ถ้าหากว่ามันมีความมุ่งร้ายมันมีความรู้สึกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเถอะได้เห็นฤทธิ์กันเดี๋ยวเถอะนะใครบางคนจะเดือดร้อนเพราะเรานะสมกับที่เขาทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจไอ้แบบนี้อกุศลน,นะครับพระพุทธเจ้าจําแนกให้สังเกตง่ายๆจากการเจริญสตินะว่าจิตเนี่ยมีทั้งราคะ มีทั้งโทสะมีทั้งโมหะโมหะเนี่ยอาจจะดูยากหน่อยตอนที่คุณรู้สึกทึบๆตอนที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าหลงตัวตอนที่คุณรู้สึกว่าใจมันหนัก,นกๆแล้วก็คิดอะไรแบบไม่ดีอยู่เรื่อยๆอันนั้นอนะโมหะนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะจับจุดกันง่ายที่สุดนะในยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องดูโทสะนั่นแหละลมหายใจไหนมีโทสะลมหายใจไหนโทสะหายไปจากใจเรา ดูไปเรื่อยๆเล่นๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะเข้าใจขึ้นมาเองว่าอย่างนี้เป็นอกุศลจิตอย่างนั้นเป็นกุศลจิตอย่างนั้นคืออะไรอย่างนั้นคือตอนที่จิตเนี่ยมันโปร่งโล่งไม่คิดเบียดเบียนแล้วไม่ไม่เหลือโทสะแล้วนั่นเองนะครับ